ุณเผยผิวสวยสุดเลอท่า Promise คอลลาเจนโกพลัส 4K เรายังอยู่กันที่นครสวรรค์ค่ะบอกเลยวันนี้นครสวรรค์ลมมันแรงแรงคุณเห็นรวงข้าวไหมคะมันมีพัดปลิวสวยด้วยแม่อากาศดีจริงๆวันนี้เราออกมาสูดอากาศข้างนอกกันบ้างนะคะที่นี่ก็คือข้าวทุ่งเบญจาโฮมสเตย์นี่แหละเรามีทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาตรงนี้พร้อมกับที่นี่เป็นคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็มีที่พักให้เราได้พักกันด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะจ๊ะใครอยากนอนกลางทุ่งกินกลางนาต้องมาข้าวทุ่งเบญจาโฮมสเตย์ร้านอาหารบรรยากาศท้องทุ่งที่คาบเกี่ยว2พรมแดนระหว่างนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีมองไปทางไหนเนี่ยก็จะเห็นแต่สีเขียวของต้นข้าวดีต่อใจซะจริงๆเลยนะเนี่ยออกมาท่องเที่ยวท้องทุ่งสุดฟินอินนครสวรรค์ทั้งทีก็ต้องอินให้มันสุดๆด้วยการนั่งรถอีแตนแบบชาวไร่ชาวนากันจริงๆไปเลยพ่อปากกับพี่แก้วหน้าม้าพารถเมย์นั่งอีแตนเที่ยวแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้จักพี่ๆเขาแล้วใช่มั้ยวันนี้พี่ๆเขาพร้อมใจกันออกจากวรรณคดีไทยมาสอนน้องๆหนูๆทำขนมครกแล้วก็ไข่เค็มด้วยละค่ะทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้อะคะก็ทำให้มีสีสันทำให้คนมาเที่ยวอยากมาดูเงาะก็ดูนางรจนาอ๋อเราเป็นนางรจนาค่ะตอนแรกเป็นรจนาตอนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ยังไม่แปลงกลายยังไม่แปลงกลายคุณพี่เงาะทำขนมครกกินหอมเออดูดิทำทุกวันไหมคะแต่งตัวอย่างนี้กันเฉพาะเสาร์อาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้ามีแขกมาเยอะๆก็จะมากันอันนี้คือทำอะไรคะเยอะกระตองค่ะเยอะกระทงเฮ้ยอันนี้ยังไปเล่นได้เล่นได้ทำปืนปืนค่ะนี่ตอนนี้แล้วใครอยากอันนี้ม้าอยากเป็นม้านี่สมัยก่อนไม่มีของเล่นก็จะเอาแบบนี้เล่นกันขนมกินนี่ม้ากันกล้วยขี่ยังไงนะคะกูเร่งกูเร่งที่นี่มีกิจกรรมไม่ทำด้วยอ่ะมาเสาร์อาทิตย์มาปลูกผักทำไข่เค็มตำข้าวอ๋อมีสอนด้วยค่ะข้าวทุ่งเบญจาโฮมสเตย์นอกจากจะเปิดเป็นร้านที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแล้วที่นี่เขายังมีกิจกรรมสำหรับคุณหนูๆด้วยนะสามารถติดต่อทำกิจกรรมได้ตั้งแต่กลุ่มครอบครัวหรือโรงเรียนจะติดต่อพานักเรียนมาทำกิจกรรมก็ได้รวมถึงยังมีที่พักเก๋ๆให้ได้พักผ่อนท่ามกลางทุ่งนาแห่งนี้อีกด้วยเรียกว่าครบจบที่เดียวไปเลยนัด20บาทก็คือเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าได้3นัดถ้าล่วงได้ตุ๊กตาไปเลยค่ะลองดูตอนนี้รถเมย์พร้อมจะโชว์สกิลการยิงปืนงานวัดกันแล้วมาดูสิว่าแม่นขนาดไหนอ่ะเล็งเป้าดีๆนะรถเมย์ว้าวเห็นวิวทุ่งนาด้วยเขากำลังดำนาเขากำลังไถนาแล้วก็ห้องนี้นอนได้4คนด้วยกันนะคะก็จะมีเตียงแยกแล้วก็ชั้นบนจะมีอีก2ที่นอนนะคะบ้านที่นี่ก็คือห้องใหญ่มากันเป็นฟาร์มิลี่ได้ติดแอร์นะคะที่นี่มีแอร์มีโทรทัศน์มีห้องน้ำในตัวก็คือนอนสบายนั่นแหละนี่ขนาดกลางวันนะอากาศมันยังดีมากคือเข้ามาข้างในก็ไม่ร้อนนี่ไม่ได้เปิดแอร์เปิดแค่กระจกหน้าต่างอย่างเดียวก็คือแฮปปี้
และในโซนของห้องพักนะคะเขาก็เป็นสไตล์อินดี้แบบชาวนามีทั้งแบบบ้านไม้และบ้านโรงนาแบบเมืองนอกเลยจะมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นแก๊งก็มีให้เลือกครบตามใจชอบเลยจ้าชั้นบนชั้นลอยค่ะอุ้ย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 ชั้นนี้คือวิวดีนะเพราะคุณจะได้เห็นทุ่งนาแบบกว้างขวางอ่ะไปอุ้ยลมเย็นนะอิ่มใจก็ต้องคู่กับอิ่มท้องใช่ไหมล่ะจ๊ะรถเมย์มาสูดอากาศบริสุทธิ์กลางท้องทุ่งแบบนี้ทั้งทีก็ต้องขอทานข้าวไปชมวิวทุ่งนาไปด้วยอะเนาะและทางร้านเขาก็รู้ใจจัดเมนูเด็ดมาเพียบดูน่าทานแล้วก็เข้ากับบรรยากาศสุดๆฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะเราอยู่ที่ร้านแรดเงี้ยใช่ป่ะคะครัวแรดเงี้ยครัวแรดเงี้ยที่นี่มีปลาแรดเยอะเพราะว่าติดอยู่กับจังหวัดอุทัยเงี้ยในที่นี้เป็นภาษาท้องถิ่นของอุทัยกับนครสวรรค์นะคะเงี้ยเหมือนประมาณว่าค่ะครัวแรดค่ะอะไรแบบอย่างนี้นะคะอาหารการกินก็มากมายสมบูรณ์เพียบพร้อมมากทีเดียวชุดน้ำพริกทุ่งเบญจาก็จะมีน้ำพริกกะปิมีปลาทูนะคะแล้วก็ผักต้มต่างๆปลาแรดสองใจทอดมันปลากายหมูสามชั้นทอดตำยกครกอยู่ฝั่งนู้นแหนมปลาอร่อยมากแล้วอันนี้ต้มยำไก่บ้านใบมะขามอ่อนเฮียไข่ตุ๋นหม้อไฟหืมหน้าตาดีมากอ่ะข้าวนี่ก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราเห็นอยู่ในที่นี่นะคะมะนาวอัญชัน3สหายแล้วก็มีโรตีกรอบเป็นของหวานของที่นี่ด้วยจ้ะกับบรรยากาศของธรรมชาติท้องทุ่งนาอย่างนี้ยังไม่หมดรับรองว่าวันนี้มันจะต้องฟินอินนครสวรรค์มีมาให้กันจุกๆช่วงหน้ากลับมารับความฟินกันต่อพร้อมคำถามร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากทางรายการรวมถึงพิกัดการเดินทางของเราในวันนี้ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะสนับสนุนโดยเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมี AMPM ขนมสูเฟ่แพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงพร้อมจะเสิร์ฟความฟินอินนครสวรรค์กันต่อแล้วแหละมีน้องแกะมาต้อนรับเต็มเลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มแกะทหารช่างพื้นที่กว่า30ไร่ที่มีไว้ให้เข้ามาทำกิจกรรมเยอะมากว่าแล้วรถเมย์ก็เริ่มจากการทักทายให้อาหารน้องแกะกันก่อนดูซิแย่งมาทำคะแนนความน่ารักกันใหญ่เลยเนี่ยเราอยู่ที่ฟาร์มแกะทหารช่างค่ะอยู่ที่ค่ายจิรประวัตินะคะที่นี่ก็เนื้อที่กว้างขวางมากทีเดียวก็จะมีน้องๆมายืนต้อนรับเราอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ซึ่งก็สามารถที่จะให้อาหารน้องๆได้ด้วยที่นี่เข้ามาเที่ยวได้แบบไม่เสียเงินเลยอย่างเดียวมีค่าย่านิดหน่อยค่าอาหารน้องๆกำลังห้าบาทค่ะแล้วให้เยอะด้วยก็มีน้องๆมาคอยต้อนรับน้องๆเหล่านี้ก็คืออิมพอร์ตกันมาจากทางราชบุรีคือที่นี่เนี่ยเขาอยากจะให้แบบพี่ๆทหารหรือว่าแบบคนในครอบครัวของพี่ๆทหารเริ่มจากการมีพื้นที่ที่มาท่องเที่ยวก่อนที่นี่ก็เลยกลายเป็นว่าเปิดเป็นสถานที่เหมือนเป็นท่องเที่ยวแกะทหารช่างฟาร์มในค่ายทหารที่เกิดขึ้นจากกองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4ค่ายจิรประวัติก็ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองนครสวรรค์เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเกษตรผสมผสานรวมถึงฟาร์มแกะฝึกขี่ม้าสะพานกลางทุ่งนาบึงบัวโอ้โหจัดเต็มขนาดนี้แต่เปิดให้เข้าชมฟรีหมดเลยนะจะบอกให้แล้วก็ยังมีร้านอาหารคอยบริการด้วยอ่ะรถเมย์เองก็ขอมาชิมก๋วยเตี๋ยวไข่ยักษ์ร้านทีเด็ดของฟาร์มแกะทหารช่างให้รถเมย์พาไปพิสูจน์เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำไผ่ยักษ์ต้นตำรับมันมาจากน่านไผ่ยักษ์ที่ว่าก็คือถ้วยที่ใส่มันเป็นไผ่ยักษ์แบบนี้นะจ๊ะตะเกียบยาวมากชามไผ่ยักษ์นี้70บาทเราไม่ขายเราขายในราคาเพียงแค่60บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าเป็นถ้วยธรรมดาก็มีเหมือนกัน40บาทไข่มะตูม10บาทเลือกได้ค่ะที่นี่เป็นหมูโหเขาให้เยอะมากอะนี่ดูค่ะฟาร์มหมูมาเต็มอ
รถอีแตนก็นั่งมาแล้วรถเมย์ยังได้ขับรถกอล์ฟเที่ยวชมฟาร์มเองอีกด้วยถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องรบกวนโชเฟอร์รถเมย์ขับรถพาชมให้ทั่วฟาร์มแห่งนี้กันหน่อยจ้ารวงข้าวกำลังสวยไงอะแพนตามมาดูค่ะจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ช่วงหน้ามารับรางวัลกันต่อกับคำถามร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากทางรายการรวมถึงพิกัดการเดินทางกันด้วยจ้าคุณเผยผิวสวยสุดเลอค่ะ Promise การมาเยือนนครสวรรค์ครั้งนี้ได้รู้จักทั้งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครสวรรค์แล้วก็ยังฟินท้องทุ่งอินนครสวรรค์อีกด้วยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่การันตีเลยว่าไม่เป็นทางผ่านอีกต่อไปแน่นอนแล้วเราก็ขอวาร์ปกลับมาที่กรุงเทพกับอีกหนึ่งที่ที่การันตีเหมือนกันว่าต้องมาสัมผัสบรรยากาศชิลๆทานอาหารอร่อยอร่อยกับร้านนี้เลยค่ะ Blanc Cafe and Eatery ระวังกลับมากันแถวย่านบางกะปิคุณผู้ชมคะพามาคาเฟ่เก๋ๆน่ารักน่ารักเห็นขาวๆแบบนี้บอกเลยว่าเพิ่งเปิดใหม่ที่นี่คือ Blanc Cafe and Eatery ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่รถเมย์น้องวิวนะคะมาที่ร้านนี้ก็ต้องแวะเวียนมาหาน้องวิวสักนิดนึงเข้ามาที่นี่ก็คือมีที่จอดรถสะดวกสบายจริงๆที่บอกไปอาคารก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสไตล์มินิมอลนิดนึงแม้จะทันสมัยหน่อยเนาะแล้วก็อาหารและเครื่องดื่มของที่นี่อย่างอร่อยมีหลากหลายเมนูให้เราได้แบบว่าเลือกสรรกันมีเมนูแบบเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าแบบที่เราแบบ recommend มีอะไรครับก็จะมีเป็นโกโก้ครีมชีสคาราเมลไลซ์นะครับผมแล้วก็จะมีตัว passion fruit yogurt smoothie ครับว้าวสาวๆน่าจะแฮปปี้เนาะแล้วก็อาหารน้องแนะนำเราสักแบบ2อย่างได้ไหมครับขอแบบเมนูคล้ายๆแบบว่าดูเป็นสุขภาพนิดนึงเป็นสลัดอะไรอย่างเงี้ยมีเมนูไหนแนะนำไหมครับถ้าสุขภาพแนะนำเป็นบูราต้าสลัดแล้วก็จะมีเป็นตัวเอ็กเบเนดิกต์สำหรับใครชอบกินบรันช์ดังนั้นจัดเมนูพิเศษแบบนี้ให้เราสักนิดนึงขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับมาเลี้ยวมาเลี้ยวอยู่กับแม่ก้อยแล้วค่ะแม่ก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องตามหาแม่ก้อยนิดนึงแต่ว่าชวนแม่ก้อยมาที่ไรรถเมย์ต้องซัดเต็มทุกครั้งเลยนะคะแม่ค่ะแน่นอนค่ะแทนแม่ไงคะแม่ควรทานอาหารระวังใช้คำว่าดูแลตัวเองตลอดไม่งั้นจะไม่เป๊ะปังขนาดนี้แต่จริงๆแม่เป๊ะมากนะคะรู้สึกได้ว่าการเจอทุกครั้งของแม่เหมือนเดิมตลอดไม่มีความเปลี่ยนแปลงในภายนอกที่เราเห็นที่ไม่เหมือนเดิมคือปีนี้70แล้วนะถึงแล้วแม่พี่รถเมย์ตอนที่แม่อายุ60นะคะผมมันเริ่มงอกเยอะแล้วแม่ก็ย้อมทุก3อาทิตย์เลยนะเพราะคิดว่าคนเราเนี่ยพออายุมากเนี่ยผมดำเนี่ยมันจะทำให้อ่อนวัยลงแต่ที่จริงไม่ใช่อ่ะนะผิวหน้าเรามันจะรู้เลยว่าเราเนี่ยสูงวัยไม่เอาละปล่อยผมขาวอย่างนี้เลยเพราะผมขาวนะปัญหาของเราเนี่ยมันยิ่งโชว์หนักเข้าไปอีกหนูดูนะคนที่อายุมากเนี่ยผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นเนี่ยริ้วรอยตีนกามันจะมาร่องหน้าผากมันจะชัดมากนี่ร่องแก่ผิวมันเริ่มหย่อนคล้อยไงพอร่องแก่นี่มันมานี่นะรับไม่ได้เลยใช่ทำให้เราหน้าหมองคล้ำไงรถเมย์แล้วไม่ใช่ว่าแม่เนี่ยไม่หาครีมนะหาครีมที่มาดูแลตัวเองแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แพ้ง่ายแม่ก็หาครีมไปเรื่อยๆจนกระทั่งแม่มาเจอครีม Promise เขาบอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อที่จะดูแลคนที่ผิวหน้ามีปัญหาผิวหน้าแพ้ง่ายและเห็นกระปุกชอบใจก่อนเลยอ่านดูข้างกล่อง
ขาบอกว่าอันนี้เนี่ยหนึ่งไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารตัวใดๆที่ทำลายผิวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่แพ้ง่ายๆเนี่ยมันจะดีแล้วโดยเฉพาะครีมตัวนี้เขาสกัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติถึง4อย่างแล้วมีทองคำบริสุทธิ์ทองคำเนี่ยมันช่วยเรื่องริ้วรอยลูกแม่ก็มาเปิดปุกดูเลยนะนี่เนื้อครีมเนี่ยจะขาวข้นแต่หนูจะไม่เห็นทองคำอยู่ในนี้เพราะว่าเขาทำเป็นอนูเล็กๆจนกระทั่งมันนวลเนียนไปกับเนื้อครีมนี้และเนื้อครีมนี้มันไม่เหนอะเลยมันทำให้ความชุ่มชื้นและซึมสู่ผิวเราได้ดีและเร็วมากยิ่งขึ้นครีมตัวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆเพราะว่าสกัดมาจากดอกไม้ธรรมชาติใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ที่ชอบใจอย่างเนี่ยครีมตัวนี้นะคะใช้ตัวเดียวทีเดียวทั้งหน้าจบแล้วมาถึงคอเลยเป็นยังไงคะแม่พอใช้เรารู้สึกยังไงบ้างแม่ก็ตื่นมานะพุ่งไปดูที่กระจกก่อนเลยมันแพ้ไหมเขาบอกปกติถ้าแพ้มันจะเป็นผลเล็กๆแฮปปี้มากมันไม่แพ้แม่ก็สบายใจค่ะที่จะใช้ต่อก็ใช้ก่อนออกไปทำงานกลับมาตอนเย็นหน้ามันก็ยังนุ่มๆอยู่แสดงว่าความชุ่มชื้นเขาเนี่ยดูแลหน้าเราอะได้ดียิ่งขึ้นแต่งหน้าเนี่ยติดแป้งมันก็ไม่แตกและแหงไงใช่ไหมก็ดูดีขึ้นทีนี้ก็เลยใช้เช้าเย็นเช้าเย็นใช้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งหมดไป2ปุกดูหน้าตัวเองค่ะมีความรู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นลูกไอ้ด่างๆดำๆเนี่ยมันเริ่มที่จะจางมันก็เลยทำให้หน้าเราเนี่ยเวลาแต่งหน้าแล้วมันผ่องขึ้นใช้มาสัก 4-5 เดือนน่ะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยผีเสื้อไอ้ตีนกาอะไรเงี้ยมันดูตื้นขึ้นแล้วก็ที่ชอบใจมากตรงนี้มันก็ดูตื้นขึ้นไอ้ร่องแก่นะคะไอ้ร่องแก่ใช่ใช่ใช่แม่ก็เลยใช้มาตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองคนเนี่ยทักแม่เลยว่าหน้าตาเนี่ยผ่องใสขึ้นแล้วแม่ก็จะบอกว่าแม่เนี่ยอายุ70แล้วแล้วใช้ครีมตัวนี้กระปุกเดียวเนี่ยแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองน่ะดูดีมากกว่าตอนที่แม่อายุ60อีกถ้าคุณมีปัญหาริ้วรอยมีร่องแก่หรือแพ้ง่ายแบบแม่นะคะเปิดใจเถอะค่ะไม่ต้องรอจนถึง70รีบใช้ตอนนี้เลยหนูก็ไม่ควรประมาทจริงค่ะแม่นะคะพอแม่ใช้แล้วมั่นใจแล้วก็อยากจะนำความดีๆเนี่ยมาสู่ท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะหยิบโทรศัพท์เลยค่ะเตรียมกด1577หรือ @linepromise promys มาให้50สายนะคะจะได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกมีกันแดดให้2หลอดและโฟมล้างหน้า1หลอด5ชิ้นเนี้ยปกติแล้วเนี่ย 9,700 บาทวันนี้แม่ให้จ่ายแค่ 2,900 บาทค่ะใช้ได้ตั้ง3เดือนตกวันละไม่ถึง30บาทนะคะแล้วจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีทั่วประเทศจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยเราผ่อนกับเขาได้นะหรือถ้าอยากจะจ่ายเงินปลายทางนับของให้ครบ5ชิ้นก่อนค่อยจ่ายตังค์เขาถ้าช่วงเนี้ยยังติดขัดๆอยู่โทรมาจองสิทธิ์ก่อนเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าจะจ่ายเมื่อไหร่เรายินดีค่ะขอให้จองสิทธิ์ให้ทันเท่านั้นเองนะที่สำคัญจะบอกนะหยิบโทรศัพท์หยิบแว่นตากด1577หรือ @linepromise promys 50สายนะคะจะได้ครีม1กระปุกแถมอีก1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดครีมกันแดด2หลอด5ชิ้นนี้ 9,700 บาทวันนี้จ่ายแค่ 2,900 บาทเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะคะว่าครีมกันแดดเนี่ยเขาดีขนาดไหนเนี่ยค่ะเราใช้รวมกันได้เนี่ยค่ะมันไม่ขาวเวอร์มันบางเบาแล้วมันไม่วอกใช่แล้วก็ไม่ต้องไปป้ายทุกวันตลอดเวลานะคะใช้วันละครั้งเดียวโอเคเลยเพราะว่าแม่เนี่ยใช้อยู่ใช้จริงค่ะค่ะนอกจากคุณแม่ใช้มีคนอื่นใช้อีกถูกไหมคะในวงการบันเทิงน้องซินดี้สิริญาเนี่ยเขาเป็นคนที่เลือกเยอะเพราะว่าผิวเขาเนี่ยค่อนข้างแพ้ง่ายเหมือนกันเขาก็ยังมันหลงรักอันนี้เลยเขาบอกว่าใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็ผิวหน้ามันนุ่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความกระจ่างใสเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยคุณกัปตันเขาเป็นผู้กำกับแม่เล่นละครกับเขาเขาก็ออกแดดตลอดเวลาแล้วเขาบอกทำยังไงหน้าตาเราถึงอย่างนี้ทำไมพี่ก้อยถึงเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าใช้อันนี้แหละลองดูเปิดใจดูไม่เคยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าคุณภาพเขาเนี่ยเยี่ยมจริงๆกัปตันเขาก็มาใช้แล้วเวลานี้เนี่ยเขาก็บอกว่าผมไม่ผิดหวังเลยที่เชื่อไม่ก้อยนะครีมพรอมิสเนี่ยค่ะ50สายวันนี้หยิบโทรศัพท์กด1577หรือ @linepromise promys ค่ะจะได้ครีม1กระปุกแถมอีก1กระปุกให้โฟมล้างหน้า1หลอดใหญ่ครีมกันแดด2หลอด
ทั้งหมดนี้เนี่ย5ชิ้นนะคะ 9,700 บาทวันนี้แม่ให้จ่ายแค่ 2,900 บาทส่งฟรีทั่วประเทศจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยเราก็ผ่อนกับเขาได้หรือจะจ่ายเงินปลายทางเราก็นับของให้ครบก่อน5ชิ้นนะคะหรือถ้าเผื่อยังไม่สะดวกตอนนี้เนี่ยโทรมาจองสิทธิ์โทรมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะอย่าลังเลเลยค่ะแล้วก็ใช้ได้ตั้ง3เดือนนะตกวันละ30บาทเองให้รางวัลกับตัวเองเลยค่ะโทร1577อย่าลังเลเชื่อใจก้อยแล้วก็มีหลายๆคนที่มาถามเลยว่าใช้จริงหรือเปล่าบอกดูใกล้ๆเลยค่ะดูใกล้ๆหนูใช้อยู่ค่ะปลื้มใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจเถอะค่ะเราเนี่ย70แล้วไม่ต้องรอให้ผิวมีปัญหาเท่าแม่1577หรือแอดไลน์ promise 1กระปุกแถม1กระปุกกันแดด2โฟม1 2,900 บาทคุ้มแสนคุ้มเลยค่ะรีบๆนะคะจะหมดแล้วนะ50สายเนี่ยอาหารก็มาในระหว่างที่เราสั่งอาหารไปเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูแบบ recommend แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะแม่ค่ะเลือกมาแล้วเพื่อแม่เป็นสลัดถูกใจต้องขอบคุณแม่ก้อยมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ชอบจริงๆเวลามาเจอแม่แล้วก็คือแฮปปี้มากคุณผู้ชมสามารถมาได้เหมือนกันอย่างที่เราได้มากันวันนี้นั่งสบายๆกันที่ร้านบร้องคาเฟ่แอนด์อิตาลีย่านบางกะปิเองนี่นะคะยังไงก็มากันได้เลยที่นี่มีเป็นแบบว่าโคเวิร์กิ่งสเปซด้วยรวมไปถึงทานอาหารได้เครื่องดื่มกาแฟที่นี่ได้หมดเลยวันนี้ขอบคุณทางร้านด้วยนะคะวันนี้นะคะรถเมย์พาไปเที่ยวไหนมาบ้างจุดตรงไหนพี่แกการเดินทางเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมไปดูได้เลยค่ะใครอยากสวยไม่สั่นเหมือนแม่ก้อยเนี่ยต้องจับจองโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กันไว้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลามาฟังพิกัดการเดินทางของวันนี้กันแล้วลิสต์ไว้ก่อนเป็นตัวเลือกสำหรับท่องเที่ยวกันเนาะเริ่มต้นการเดินทางไปชมวิวท้องทุ่งกันที่ท่าทุ่งเบญจาโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำส่งอำเภอพยุหคีรีถ้าเราใช้วิธีเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็เสิร์ช Google Map ค้นหาคำว่าท่าทุ่งเบญจาโฮมสเตย์ออกเดินทางจากข้าวทุ่งเบญจาโฮมสเตย์มาอีกประมาณ30นาทีก็จะได้เที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็เล่นกับน้องแกะกันต่อที่ฟาร์มแกะทหารช่างโดยที่เราก็เซิร์ช Google Map ฟาร์มแกะทหารช่างได้เหมือนกันและสัปดาห์หน้ารถเมย์จะชวน Follow Me Follow Me เดินทางจากนครสวรรค์มาที่ลพบุรีอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะแทนๆเราอยู่กันอีกหนึ่งที่ค่ะจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดฮอตฮิตละกันสำหรับลพบุรีนะคะใครไปใครมาก็จะแวะเวียนกันมาที่นี่มาถ่ายรูปกับทุ่งดอกดาวกระจายสีเหลืองอร่ามมากทีเดียวกับสะพานไม้ทอดยาวไปเลยทีเดียวนะคะอมรินทร์ทีวี